ูเที่ยคุณแล้วเนี่ยอันนี้ออนทัวร์สายโหดครับปลาเนาะเอาละครับท่านผู้ชมให้คุ้มคุ้มคนคนขี้เพี้ยครับใส่ดีลงไปครับหอมพริกลาบทางเหนือนี่เลยเดี๋ยวให้กินกับใบมะแขวนด้วยนะใบมะแขวนใต้นั่นคลิปนี้โรงเรียนจะพามาชิมเนื้อควายสดๆนะครับเป็นเสือร้องไห้ของควายนะครับได้มาจากเขียงเนื้อที่อำเภอพญาเมงรายครับสดๆมากเลยเพราะนี้เราจะมาย่างใส่เกลือนะครับแล้วก็มาทำจุกันนิดหน่อยนะครับติดตามคลิปเต็มๆจากช่องครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวได้เลยนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นเวลาลาบป่าเมืองครับเนี่ยครับได้เลยครับถ้าจะเข้าร้านกันเดี๋ยวหาเข้าเมืองลายเสาอย่างออครับจะได้แล้วอันนี้นี่วัวหรือควายครับนี่เขาเป็นควายแล้วเนาะมีส่วนไหนที่มันเด็ดเราไปทำเมนูเราอยู่ที่ร้านลาบร้านลาบป่าม่วงร้านเจยุงเป็นร้านที่แปลกมากคือไม่ทำขายนะไม่ทำขายหน้าร้านคือซื้อต้องไปทำกินคือไปกินเองที่บ้านแต่ที่นี่เขามีเขียงเนื้อโดยตรงนะคือได้เนื้อสดมาดูดิกำลังแบบใหม่ๆเลยผมก็หนีไม่ออกเนี่ยโรงเรียนได้กินเนื้อโรงเรียนได้กินเนื้อตอนนี้แบบหยุดต้องกินเลยแกงอะไรนู้นหอมมากอยู่ฝั่งนู้นอันนี้อันทวนนู้นหอมอันนี้เป็นตะลุกอบวนเป็นต้มข้างในหรือว่าไงครับอ๋อเข้าไปดูได้หม้อใหญ่มากนะขายโอ้โหนี่หม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่ครับยายนะโอ้โหดูดูใหญ่มากมากเลยอันนี้มีอย่างที่เด็ดครับพี่อ๋อขอบคุณครับเอาเอฟซีอันนี้มาที่นี่ไม่มีใครรู้จักลุงเด่นเลยรู้จักอันนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับอ๋อครับขอบคุณครับกับบ้านนี่กับรถเครื่องเลยครับเมื่อกี้ที่พญาเมงรายเขาบอกว่าเฮ้ยแฟนหนูชอบพี่มากเลยแฟนพี่อย่าพลาดแล้วใครที่ชอบมาได้ออนทัวร์นะตามหาผู้หญิงนั่นแหละไม่ใช่เป็นคอนเทนต์เป็นถ่ายธรรมชาติชนบทอ๋อครับใช่เหรอใช่หอมมากนี่ไม่ออกเอาขึ้นรถก็กิโลดีกว่าเออนะเอาเพื่อนโรงเรียนเสือร้องไห้เสือร้องไห้ควายนะใช่ไปควายเออลองดูเออใช่ครับใช่ครับพี่ครับลองดูแล้วนอกจากเสือไม่ใหญ่ครับที่มันเด็ดไปดูไหมไปดูข้างในหน่อยไหมฮะไปดูข้างในหน่อยไหมไปต่อเนี่ยขอเข้าไปดูข้างในหน่อยนะครับไปดูท่านแม่พายหน่อยนี่โอ้โหปลาทอโอ้นี่ย่างตอนเย็นเนี่ยทำน้ำจิ้มแจ่วขมๆนะสุดยอดเลยนะนี่หมุนไปให้พี่หมุนตรงนี้นี่ตัวย่างเจ้าตัวโอ้ยดอกโอ้ยโอ้ยนี่ตัวอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยกิโลสองว่านี่คือในวันเดียวปลาทอกินแล้วแล้วมันม้าแล้วอันนี้มันควายจริงเออจริงเอาไว้นะขายไงพร้อมครับเท่าไรครับเอาอะไรลูกค้ามาเอาไหนนั่นเนี่ยจะเอาไหนเอาจ้ะครับอยากกินอะไรอยากกินเสือเอาเสือขายดีขายดีขายดีเราจะกินเออครับตกลงเล่นจะเอาเสือหรือจะเอาไอ้นั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้ไปนะเอาเสือแบบเอางี้บอกครับนี่หรอเสือเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะได้ไปถือโชว์สวยๆช่างทำนั่นเลยรถอะไรครับนี่250ครับโอ้เสือร้องไห้ควายครับอันนี้สามารถจุได้นะเออเนี่ยน่าสนอันนี้จุได้หอมมากเลยเนี่ยแล้วก็แหมมันหอมต้มหม้อนู่นอ๋อนู่นนะนู่นครับโอ้ดูดิตรงนี้แหละครับเลือกได้เลยเป็นไงโลครึ่งหอมหอมก็ใครอยากได้ดีก็มาร้านนี้มีนะใช่ว่าจะไปคุยเรื่องดีเรื่องพิลาปะนะคุยสักหน่อยเถอะเราสามาร้านนี้แล้วเราก็มาเป็นครั้งแรกด้วยนะพี่ก็น่ารักแล้วก็ที่สำคัญเขาขายเนื้อเยอะมากครับเนื้อสดมากอ่ะเหมือนกับร้านไอริสแม่มันที่บ้านหนองบัวแดงเลยที่นี่เนื้อสดดีครับโอ้เพี้ยเป็นโอ้นี่คือเพี้ยควายครับสุดยอดเดี๋ยวเย็นนี้แหละได้เมนูตามไปดูนะว่าเราจะจัดเมนูอะไรกันสำหรับเมนูเสือร้องไห้ครับควายโอ้เดี๋ยวคนมาอุ่นหนุนอีกเพิ่มเติมบ้านปลาม่วงครับเนาะบ้านปลาม่วงอำเภอพญาเมงรายครับใครอยากได้ดีลูกเด่นกลับมาเอาที่นี่ได้เลยดูอันนี้ดูนะเดียวขนาดไหนนี่ครับลงมาเยอะเลยครับใครสนใจก็ลองเข้าแวะเวียนมาครับสั่งเนื้อหรือว่าสั่งดีก็มาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับไปแล้วนะกันตัวนี้แต่ของกินรับแล้วครับเสือร้องไห้ควายสุดยอดจุเดี๋ยวถังน้ำแข็งเรามีนะเหมือนรู้ตัวเนาะเออเหมือนรู้ตัวว่าเหมือนรู้ตัวว่าเราจะได้แช่ก็จะเจอแต่
ทั้งงูเลยดิน้ำองุ่นอันแน่เนี่ยเฮ้ยองุ่นอันแน่เลยอันนมลงแน่เนี่ยองุ่นอันแน่เดี๋ยวซื้อน้ำแข็งใส่สัก5 บาทครับโอเคครับสวัสดีอีกรอบนะครับสวัสดีรอบครับเรามาจากเนื้อควายได้กำลังจะไปทำเมนูกันแต่ว่าพอดีนี่ขับเชียงของข้างน้ำเนาะกับโรงเรียนแม่แม่แป๊บนึงผมก็เลยเอาดีมาฝากมีผู้จัดการครับเป็นเกี่ยวกับคลิปปิ้งตรงไปนี่แค่300 เมตรนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสภานิติภาพแห่งที่4เชียงของนะก็นี่ใครสนใจที่จะนำเข้าพวกนำเข้าส่งออกถ้าเป็นชิปปิ้งนะบริษัท AP ทวีทรัพย์นะครับเบอร์โทร0863746647นะก็เกี่ยวกับอย่างน้ำตะอู้ด้วยก็ได้ชิปปิ้งส่งออกถ้าได้ให้บริการเราไปนำเข้าก่อนพอค่ะของทุกอย่างติดต่อมาได้ค่ะไปส่งไปจีนเนาะหรือว่าจีนส่งมาตอนนี้ลุงเนี่ยจะเอาดีส่งไปที่ประเทศจีนใช่ไหมขวดเดียวเนี่ยใส่เทเลอร์เลยอ่ะค่าจ้างแพงเลยแต่ว่ามานี่โอ้เขามีของฝากให้เยอะมากอ่ะ4 ลังอ่ะผมกับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปขายนี่ครับอยู่ที่ตลาดเชียงแสนอันนี้คือนำเข้ามาครับเนาะอันนี้มาจากจีนเนาะโอ้โหสดเลยครับเราไม่ได้ให้น้อยเดียวนะให้4 ลังด้วย4 ลังผมกินไม่หมดแน่แล้วก็มีพุทราอันนี้ลูกใหญ่หน่อยพุทราด้วยโอ้นี่ตัวใหญ่แล้วนี่อุ้ยมันเกินร่วมอันนี้แถบลังให้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยให้ลังเลยใช่ไหมให้ลังเลยนะหรือให้ดูเฉยๆเขาเนี่ยให้กลับบ้านจริงหรือเปล่าให้ดมหรือว่าไงครับให้ดมแล้วก็เข้าไปได้เลยแล้วมีพุทราจีนอีกแพ็คเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปขายกันที่เชียงแสนเปล่าเอาไปทำกับเมนูเนื้อได้ไหมเนี่ยเนื้อมากเลยอุ้ยขาดเลยเอาแพ็คกันอย่างดีนะแบบลูกใหญ่ๆสวยๆนะครับคือเป็นบริษัทเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกนะใครที่สนใจทำธุรกิจพวกนี้อยู่ก็ติดต่อมาได้เลยตามเบอร์โทรนี้เกี่ยวกับการนำเข้าคนส่งออกสินค้าไปจีนไปลาวนี่แหละก็ลองติดต่อมาที่ชิปปิ้งแห่งนี้นะครับมาแวะแป๊บเดียวเราจะไปละเดี๋ยวเราจะไปกินกินหมูแล้วก็ไปหมูแล้วก็ไปสิได้หมูแล้วไปแล้วนะขอบคุณครับการนะครับขอบคุณที่เยอะครับมาแล้วครับมาถึงบ้านแล้วโอ้โหไส้ควายเพี้ยควายครับเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวเขาจะเอามาต้มขี้เพี้ยใส่กับจุนะแต่ว่ากินดิบบ่อยมากก็ไม่ดีเดี๋ยวเราจะย่างเสือร้องไห้เนาะอันนี้เนาะแล้วก็มีจุนิดหน่อยตามอัธยาศัยครับกินน้ำหอมพอจุครับเรียกน้ำย่อยนี่เรียกน้ำย่อยเป็นออเดิร์ฟนี่โอ้โหขี้เพี้ยโอ้ขี้ควายของแท้ครับเนี่ยโอ้ไส้นี่นะเดี๋ยวย่างนะสุดยอดปาดกันเอาทิ้งให้หมดเลยนะเนี่ยอย่าไปต้มด้วยย่างขี้เพี้ยย่างไส้นี่จะเอาต้มก็ได้หรือว่าจะเอาปิ้งเอาปิ้งอร่อยปิ้งก็ได้ครับเดี๋ยวเอาปิ้งนะเรามาดูนี่เดี๋ยวเตรียมถ่ายภาพนิ่งผมด้วยนะนี่เสือร้องไห้ควายครับโอ้โล7 ขีดอ่ะตัวเนี้ยสุดยอดควายแบบเชือดใหม่ๆครับนี่นะเป็นยังไงนี่นะครับสุดยอดเมนูเวลาเราย่างเนี่ยมันจะหอมมันจะมีมันแทรกของเสือร้องไห้นี่ครับย่างแล้วก็หอมด้วยนะเมื่อเช้าตอนไปอยู่เคียงเนื้อเป็นยังไงหอมมากนะครับใหม่เลยมาเดี๋ยวเราจะหั่นกันตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะย่างด้วยโอ้เอาลูกขี้เพี้ยเอาให้หมดก่อนเดี๋ยวเราจะย่างกันก่อนอื่นเลยก็อาบน้ำจิ้มแจ่ว2 อย่างเนาะแจ่วขมกับแจ่วเพี้ยแจ่วเปรี้ยวแบ่งเท่ากันใส่ผงนัวไปหน่อยอันนี้ขมแล้วนี่เดี๋ยวรอขี้เพี้ยรอสุกไอ้พวกนี้คือต้องทำให้มันสุกสำคัญเวลากินดิบๆพวกนี้เพี้ยนี่ต้องเพี้ยต้องสุกครับเพราะว่ามันจะได้อร่อยต้นหอมเข้าไปมะนาวยังไม่ได้ไปเก็บเลยอยู่ที่สวนอ่ะเติมน้ำปลาหน่อยส่วนนี้ไม่เค็มมีน้ำปลาลงไปเดี๋ยวใส่ข้าวคั่วเหมือนกันแต่อันหนึ่งใส่ขี้เพี้ยแล้วอันหนึ่งจะใส่อะไรมะนาวใส่มะนาวขี้เพี้ยเราสุกแล้วดูของดีๆครับของดีๆใส่เลยร้อนๆนี่ไม่เป็นไรอุณหภูมิต้องเกิน100 องศานะครับเนี่ยใส่ไปเลยไม่เป็นไรนี่โอ้สุดยอดเติมดีวัวไปหน่อยหนึ่งนี่นะนี่สุดยอดแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วใหม่ๆหอมๆ
ท่านก็จะได้น้ำจิ้มแจ่วขมกินกับเสือร้องไห้อันนี้จะกินกับสุกก็ได้นะครับนี่ขอเสียบมาหน่อยคนเลยครับมาแรงวันมาเลยเห็นไหมขี้เพี้ยครับเติมขี้เพี้ยไปวันนี้แบบเข้มข้นใส่เยอะเลยเพราะเนื้อเราเกือบ2กิโลครับกินหมดไหมเนี่ยวันนี้ไม่ดูต้องลองดูก่อนแล้วนาเลวันนี้นาเลมีงานนาเลมีงานวันนี้โอ้โหนี่ครับแจ่วขมอ่ะนี่แจ่วเปรี้ยวเดี๋ยวรอมะนาวกับข้าวคั่วเหมือนกันแหละเดี๋ยวรอมะนาวแป๊บนึงใส่ข้าวคั่วรอเลยต้นหอมนี่ก็ต้นหอมนี่กินสดเลยนะครับเดี๋ยวเวลากินกับอันนี้ก็ต้นหอมสดเลยหอมข้าวคั่วโรยด้วยต้นหอมเข้าไปนี่นะครับเสือร้องไห้ขนาดเสือยังร้องไห้ปกตินี่เขาจะได้กินเสือร้องไห้วัวแต่วันนี้เรากินเสือร้องไห้ควายเอาเลยไหมเลยพูดทำเนี่ยได้เป็นการเสียเวลาครับเนี่ยดูส่วนเทวทิจริงจริงมันจะเหนียวนะเนื้อพวกนี้นะเพราะว่ามันเป็นเสือร้องไห้ขนาดเสือยังร้องไห้อะคนจะขนาดไหนอะเอางี้เลยเนี่ยมาเนื้อควายสดๆครับมาแล้วชิ้นแรกเจอกับแจ่วขี้เพี้ยเดี๋ยวกินกับต้นหอมหน่อยเสียงน้ำกรอบๆเลยเอานะครับเพี้ยเก้าเพี้ยอย่างเก้าเลยอะไรเพี้ยเก้าคืออะไรเพี้ยผมอ่ะยังแบบอ่อนๆมาเลยเอามาเอาหน่อยนะเรื่องทำไมต้องถามเลยเอาหน่อยนะคือรออยู่แล้วใช่ไหมพูดอย่างเงี้ยที่นั่นเองมันต้องชิ้นใหญ่เลยครับนี่ผมทวนจากนครปฐมครับดูอยู่กับโรงเรียนให้กินดิบซะทุกวันเลยเอาขี้เพี้ยครับเดี๋ยวเขาขวดจะคนรู้จักเขาว่าขี้เพี้ยแท้ไหมนี่แหละคือเพี้ยแท้อร่อยเนาะกินกับต้นหอมไปต้นหนึ่งยอดเลยยังไงดีครับคนน้ำจิ้มดีๆข้นๆเลยนะเป็นข้นๆเจียวขี้เพี้ยเดี๋ยวอันนี้อร่อยสุดครับนี่นะย่างนะโอ้โหพี่น้องหอมไปนึกว่าจะกินสดคงไม่ไหวแล้วขี้อย่างนั้นนี่ครับไอ้เช่นแก้วผมแล้วก็ให้แน่บาดโชว์กินซะหน่อยมาอยู่กับโรงเรียนก็พี่กระสือเดี๋ยวเปลี่ยนนามสกุลแล้วเนี่ยอันนี้ออนทัวร์สายโหดครับปาโตเอาละครับท่านผู้ชมให้คน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 ขี้เพี้ยครับใส่ดีลงไปครับหอมพริกลาบทางเหนือนี่เลยเดี๋ยวให้กินกับใบมะแขวนด้วยนะใบมะแขวนใต้นั่นปอกเดี๋ยวกินใบมะแขวนหน่อยเนี่ยใบมะแขวนอยู่ใต้เนี่ยกินกับใบมะแขวนให้ดูหน่อยมันจะเข้ากันดีครับโอ้น้ำลายผมไหลปื้ดเลยวะน้ำลายเลยไหลปื้ดเลยกินกับใบมะแขวนหน่อยนะพี่น้องเอ้ยหอมวันนี้พาเนี่ยมาทำงานกันทั้งวันกันนะไปอำเภออะไรบ้างเนี่ยเชียงรุ้งพญาเมงลายขุนตาลเชียงของเชียงแสนดอยหลวงเพียงเชียงรุ้งออกบ้านกัน8 โมงกว่าครับมาถึงบ้านก็5 โมงกว่าพอดีทำการตลาดอยู่ช่วงนี้เป็นยังไงรสชาติมันก็อาจจะเหนียวหน่อยแต่ว่ามันโอเคนะรสชาติอยู่ได้นะเอาก็เดี๋ยวหั่นย่างกันเลยครับฐานกำลังโอเคเดี๋ยวฐานต้องเอาขี้เถ้าใส่หน่อยนึงมันจะได้อร่อยนั่งกินไปก็ชมบรรยากาศวันนี้รถปลูกข้าวมาแล้วนะที่แน่ถามเมื่อวานน่ะเขาปลูกกันแล้วเนี่ยเขาปลูกข้าวแล้วนะนั่นน่ะปลูกข้าวอยู่แล้วเนี่ยรถปลูกรถมาปลูกแล้วอันนี้คนมาซ่อมหน่อยนึงครับอ๋อคนมาซ่อมอ๋อโอเคครับโอ้บรรยากาศดีครับนี่เขียวนะครับไปนั่งกินกันเลยนั่งกินกันนั่งกินกันเดี๋ยวเนี่ยสีสุกมานี่ก่อนสีสุกมาดูก่อนมีคนอยากเห็นสีสุกสีสุกค่ะสีสุกตัวราคานี่ไงสีสุกตัวราคาสีสุกนั่งดีนั่งดีอ้วนนะคะนี่พอไปล้างมืออีกรอบนึงสีสุกนี่ครับ
มั่งมีตายไปแล้วนะเหลือกับสีสุกนี่ครับสีสุกมาสวนด้วยวันนี้สีสุกสีสุกสีสุกมั่งมีสีสุกเมี้ยงไอ้สีสุกตายแล้วเดี๋ยวแต่มั่งมีเอาไปจัดกันได้เลยครับนู่น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 นี่มันต้องกินอันนี้หน่อยเออมุนไฟครับเออน้ำมังงุนนี่ไงไปถามให้มาไงผมก็คันมาสักแก้วเลยเนี่ยคันไวมากเลยนะนี่องุ่นครับเมื่อกี้ลงไปกินบ้านด้วยเดี๋ยวแบ่งกันแน่ไปกินกันดู FC เอาเชียงของเอาให้มาครับสี่เข่งนะครับแล้วมีผู้สาจีนอีกเข่งหนึ่งสดาน้องแป้งอยู่เนาะโอ้ได้กินด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวย่างกันต่อเลยครับเอาละไหมอะไรยังดูนี่ครับใส่ขมๆเคี่ยวเอาหมักเกลือหน่อยละแล้วก็ย่างไปเลยวันนี้อร่อยกับเพื่อนนี่ครับโรยพริกไทยหน่อยอันนี้มาดูตรงนี้หน่อยนะเสือร้องไห้ครับหั่นแบบพอดีคำกินแบบต้นตำรับเลยเนี่ยเสือร้องไห้เนี่ยผมบอกให้เลยใส่หมักแต่เกลือใส่พริกไทยพอเหนียวนะที่จริงผมเคยไปซื้อที่ระยองอ่ะเขาบอกให้เอาแช่แข็งหน่อยเอาแช่น้ำแข็งไว้ย่างมันนี่มันเนื้อมันจะนุ่มนี่ครับคนใส่เนื้อต้องกินแบบนี้นี่นะย่างมันมีการกินย่างตรงนี้มันมีสองแบบย่างแบบน้ำตกหรือว่าย่างแบบแห้งๆเค็มๆนิดๆแล้วก็ฉีกกินทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยอันนั้นอร่อยมากเคยกินไหมฉีกแบบนี่ครับเราก็ฉีกไม่แน่ใจนี่เราโรยเกลือเลยอ๋อนี่เป็นแบบย่างแบบเป็นแผ่นๆเลยนะแรงนะต้องอย่างงี้ครับถ้าเล็กไปเดี๋ยวมันกลับยากใส่แต่เกลือเดียวพอครับแล้วก็พริกไทยเอาแบบแห้งๆย่างอันนี้สูตรแห้งนะนี่ครับย่างแบบแห้งๆแล้วมันกลับเดี๋ยวเรากินกับแจ่วเปรี้ยวกินกับแจ่วขมดูนี่โอ้เห็นไหมเอาตัวนี้หน่อยมันตัวนี้อร่อยสุดนี่นี่มีกระดูกอ่อนเนี่ยน่าสนใจมากเลยกระดูกอ่อนมีมันแทรกพ่อครัวหัวปลาจะจัดให้ครับนี่ถ้าเป็นต้มยำนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะย่างนี่นะถ้าเอาไปย่างนะถ้าเอาไปต้มนะมันก็จะเป็นเอ็นแก้วเลยนะมันจะไม่ใช่เอ็นแก้วมันจะเป็นเนื้อที่เป็นแบบกรุบๆเลยนะกรุบๆเลยอ่ะมันจะเป็นนิ่มๆเลยหั่นไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กในการหั่นย่างครับแต่วันหนึ่งไฟต้องอ่อนอุณหภูมิของการย่างเนื้อนี่ต้องไฟเป็นหลักใส่เกลือจริงๆถ้าเป็นเกลือป่นนี่เกลือนั่นแหละพี่ไทยพอแค่นี้พอเห็นไหมเสือร้องไห้เดี๋ยวนะน้ำมันจะตกลงไฟแล้ววุบวุบวุบใส่ไปเลยเอานี่ใส่ไปข้างหน้านี่มันเป็นไส้ควายไงเลยมันดูใหญ่นะเราปิดเลยครับโอ้นี่ลองกลับดูครับนี่เริ่มหอมนะแต่ว่าเวลาทำพวกนี้ห้ามหนีมันนะอันนี้ลองทัวร์ลองกลับดูหน่อยสิจ้วบตัวสายเนื้อนะครับสายเนื้อมะนาวเปรี้ยวหรือว่ากินขมๆเนี่ยได้เรื่องแน่นอนเดี๋ยวไปดูระบบไฟให้เดี๋ยวให้ช่างไฟจากนครปฐมมาเช็คไฟให้หน่อยไฟสายไฟขาดครับต้องช่วยกันไปต่อช่วยกันดึงใหม่ผมซื้อสายไฟมาละเดี๋ยวไปเดินสายไฟแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวกลับมาชิมพร้อมกันครับดูแต่ว่าต้องออกไปก่อนมั้ยแต่ว่าระวังนะมีสหายมาอยู่หลายตัวนะนู่นๆๆนี่มันคาบไปเลยนะจะไม่รอดเออน่ากินมากอ่ะดูสีแบบสีได้เลยครับเนี่ยนี่เสือร้องไห้ก็จะมีมันแทรกตรงนี้นะครับดูไส้ต้องแห้งๆแซ่บหลายฟ้าโทษมาแล้วครับถึงเวลาเนี่ยที่ทุกคนรอคอยนะเดี๋ยวให้แนวทัวร์ช่วยโรงเรียนถ่ายคลิปหน่อยชิมกันครับมาชิมคือกินเลยวันนี้เป็นอาหารมื้อเย็นของเราครับหลังจากที่เราไปทำงานกันมาเหนื่อยทั้งวันฟ้าโทษเป็นยังไงเสือร้องไห้ควายเนี่ยเนื้อควายสดๆครับนี่อย่างนี้เลยยังเหลืออีกเป็นครึ่งนะกินของพวกนี้คือต้องกินใหม่ๆวางตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวเราจะกินผักด้วยนี่แล้วก็เวลาเสือร้องไห้มันต้องตรงนี้มันจะมีมันใช่ไหมนี่นะครับดูปลาโตปลาโตนี่นะครับมาขอตะเกียบหน่อยชิมเลยนะกินเลยนะเพราะว่านี่ครับมี
มันแทรกอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วขมๆครับแจ่วขี้เพี้ยคิดว่าจะเอามะนาวไม่เอาดีกว่ากินอย่างนี้ขมดีอร่อยเอามาถึงเวลาครับสุดยอดอันนี้อร่อยอันนี้เราห่วงไว้มากนี่ไส้เพี้ยไส้เพี้ยควายครับเดี๋ยวให้อันนี้ชิมหน่อยอันนี้ต้องใครไม่ได้ชิมนี่เสียใจเลยนะเราย่างแต่เกลือครับดูควันออกดูควันออกชิมไหมหรือให้คนอื่นชิมก่อนไม่ชิมก่อนเลยครับชิมไปนะจิ้มน้ำจิ้มของผมนะอันนี้ไม่ต้องจิ้มเยอะเขาจะมีความอร่อยในตัวของเขาของเขายังไม่หมดนะย่างมันที่อีกนิดนึงถ้าย่างอีกนิดนึงนะมันจะกรอบมันเวลาเคี้ยวตอนนี้มันละเคี้ยวจะมันสวรรค์ของคนกินเนื้อครับกินเนื้อแล้วชอบเลยตรงนี้หอมเหมือนเนี่ยหอมไส้เลยหอมไส้เพี้ยย่างเลยดูข้าวเหนียวห้อนๆนะครับแจ่วขมๆนะครับดูจะใครไม่ชอบขมก็ชอบเปรี้ยวนะเนี่ยครับลังการชิมหน่อยไหมชิมหน่อยไหมบ่าวนครปฐมพี่นาวิต้าชิมหน่อยชิมหน่อยเข้ามาตะเกียบหายแล้วเนี่ยมาควันครับเรื่องกินนี่เนี่ยได้เนาะนี่เสร็จน้องไห้ได้ครับมีไขมันแทรกหน่อยมีองุ่นด้วยเราเรื่องดีมันเดียวนี่ไงลองชิมดูอันนี้ดูนิดหน่อยอันนี้แบบแห้งๆครับตัวนี้แบบแห้งๆตัวนี้แบบมีเดียมหน่อยแล้วก็ควนออกอย่างงี้ดูลักษณะของควันครับคือทานตอนเนี้ยลองชิมนิดหน่อยอันนี้ก็อร่อยนะอันนี้อร่อยไม่ต้องจิ้มอะไรเลยครับเดี๋ยวรอลืนนั่นนะก่อนเดี๋ยวมันจะแย่งซีนกันเดี๋ยวผมจะชิมทีละกลางกล้องอันนี้ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยใส่เกลือเกลือเลยเคี้ยวมันเลยเคี้ยวอย่างเดียวเคี้ยวช้าๆขมขมเค็มเค็มมันมันกลมกล่อมเหมือนไส้ทอดแต่มันไม่แข็งมันแบบครับมันหนืดหนืดข้างในปากนี่อร่อยไส้เพี้ยนสุดยอดครับไส้ควายเลยเหนียวดีว่ะมึงต้องกินในตอนร้อนๆเนี่ยร้อนๆนะครับดูไอยังออกเลยเห็นไหมเห็นไอออกไหมเนี่ยมันออกเค็มเค็มใส่เกลือนะถ้าว่าใส่เสือพวกนี้ถ้าย่างใส่ซอสใส่อะไรเยอะไปนี่ไหม้ครับบางทีซอสหอยซอสอะไรเขาผสมแป้งมาหน่อยมันก็จะทำให้เนื้อเราไหม้แต่เราย่างเกลือเฉยๆนี่แหละแต่ว่าเรามีน้ำจิ้มแจ่วที่เด็ดๆนี่ครับรสชาติมันจะออกมาในปากของเราเองให้รสชาติที่ดีกว่าเห็นไหมมีคนหิวตามแน่นอนเลยนะเนี่ยวันนี้ผมบอกเลยแต่คนไม่กินเนื้อก็แล้วไปแต่คนกินเนื้อนี่เสือร้องไห้ควายครับวันนี้กินมาไม่ต้องจังกินกับต้นหอมกินกับใบมะแขวนหน่อยใบมะแขวนใบมะแขวนสดหอมกินกับต้นหอมก็จะแก้เลี่ยนไปตูมาเลยก็ยังอร่อยนะตูมาเลยหน่อยก็นั่งกินกันไปยาวๆนะขอบคุณวันนี้ขอบคุณอาแน่ออนทวนครับก็ช่วงนี้ก็อยู่มาช่วยโรงเรียนทำงานทั้งวันครับวันช่วงนี้เดินทางด้วยกันไปด้วยกันเรื่อยๆอยู่กันหลายอาทิตย์ละก็ยังอยู่อีกตลอดครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงเปิดอะไรฟังกันเปิดพัดลมแล้วครับโยมจะมียุงหน่อยๆเนาะครับขอบคุณคุณอาแน่ออนทวนนะครับก็ขอบคุณเช่นกันด้วยที่พามากินพาไปเที่ยวในเชียงรายนะตลอดกันไปรู้สึกว่าได้อีกหนึ่งมุมมองกับการเดินทางนะครับ
เกี่ยวตัวหมาบื้นตัวมอเลยนะมอเนี่ยเลี้ยงเยอะนะครับย่างกินไปเรื่อยๆที่ยังไม่ได้ย่างก็ยังมีเลยเนี่ยเดี๋ยวแบ่งให้ซีซุกหน่อยเอาซีซุกอ่ะซีซุกมาเฝ้าอ่ะซีซุกอ่ะซีซุกวันใหญ่ซีซุกเลยสวัสดีค่ะก่อนซีซุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นสาวแล้วซีซุกครับมาเฝ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่นุ่งเดินกับอันแอนทัวร์ขอตัวไปก่อนเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็นั่งกินนั่งชิวๆกันไปเรื่อยๆอยู่กันยาวๆครับครับโปรโมทนี่เราแชร์น้ำเกลือไว้ดีก็แบ่งกันไปกินไปชิมเนาะที่บ้านมีงานก็เดี๋ยวเอาไปชิมกันเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนุ่งเดินกับพี่อันแอนทัวร์ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ